กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนนะครับผมเกษตรชนะเสรีชัยน้องคนดีเด็กหญิงกัญชนกชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ทอนดำรงนาวาสวัสดิ์เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวปารีสกันช่วงที่แล้วจะไหว้ทำไมลูกฮะไหว้อีกเหรอเป็นคนเรียบร้อยไงอ๋อไหว้ทุกเบรกโอเคโอเคเอาไหว้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 ครับโอเคค่ะอ่ะมาฮะเอาอย่างฮะพี่เรือเข้าภาพไปเลยไปดูภาพกันครับภาพปารีสขึ้นมาน้ำมันเยอะนี่ไงที่สุบรีกลางแจ้งดีมากจุดนี้เป็นจุดที่เจ๋งมากแล้วก็มองดูวิวข้างล่างจะเห็นวิวทั่วกรุงปารีสเลยมีกาแฟมีอะไรขายมีฮะกลมรู้ฮะไม่โง่จะเห็นวิวเห็นไหมพี่เล็กมันจะเท่ากันหมดกรุงปารีสเขตเก่านะครับเมืองเก่ามันจะมีเมืองใหญ่ก็แยกไปเมืองเก่าจะเป๊ะๆผมนึกชอบไงฮะปารีสมันจะเท่ากันเดียวเท่ากันว้าวทำไมว้าวทำไมฮะหิมะตกไงซุบซูบอยู่หิมะตกเนี่ยตอนนั้นยังไม่เคยเขียนเห็นหิมะตอนนี้เห็นหิมะวิ่งหนีไปหมดแล้วเอ้ยเสื้อตัวนี้มันต้องมีสิวะแล้วทำไมจะมั่วขอซื้อใหม่วะมันจะขออีกแล้วเฮ้ยไหนบอกไม่มีหยุดนี่เลยฮะบอกเขาบอกว่าไงนะก็นี่เดี๋ยวจะไปเซี่ยงไฮ้ดีว่ะแล้วเขาบอกว่าต้องซื้อเสื้อใหม่เพราะว่าไม่มีเสื้อหนาวเหลือเลยก็มันงงอยู่ว่าเสื้อหนาวมันหายไปได้ไหนไหนหมดไปมันหมดอายุไงเสื้อหนาวบ้าเลยหมดอายุเอ้ามันก็มีไม่ได้ดูวันหมดอายุเหรอแล้วเขาเรียกเข้าปั้นในเซเว่นหมดอายุมันยังกินเลยนี่คือบทซาเคอร์เป็นบทรู้จักเงินมงหมาดไหมมงหมาดมงหมาดมงหมาดที่มันเคยดูหนังแม่หนังมีตั้งหลายเรื่องหนังไอ้นั่นน่ะที่เซ็กเมียเก่าทอมคุยออกมาเต้นระบำเออเรื่องอะไรวะหนังเพลงอ่ะชื่อดังชื่อเลยมันมีหนังหนังเพลงดังจำไม่ได้ใช่ไหมชิคาโก้ไม่ใช่ชิคาโก้อีกเรื่องหนึ่งคู่ๆชิคาโก้เลยที่มันเป็นคนเต้นอยู่ในไอ้โรงบ้าด้วยกันหนึ่งไว้ง่ายไว้ง่ายกันพูดด้วยกันไอ้ตรงนี้เนี่ยใครก็ขายที่เนี่ยลูกใครอยากดังสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พวกเขียนรัฐธรรมนูญใช่ไหมฉบับใหม่อ่ะใครวะมีชัยท่านมีชัยสมัยก่อนเวลาคนไทยที่เขาไปคิดกันเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรเนี่ยต้องไปที่นี่ฮะมงมาดมีทั้งศิลปินเดินขายพวกไอเกาแกงพวกแวนโก้ก็หากินที่เนี่ยยืนนั่งอยู่ตามข้างถนนแล้วก็ถือป้ายอะไรเงี้ยถือรูปถือรูปขายเป็นเนินแห่งศิลปินเป็นเงินแห่งพวกคนที่นักคิดที่อะไรคิดไปเรื่อยๆมูแรงรูชมูแรงรูชใช่ก็ที่นี่มีหมดเลยมีมูแรงรูชมีขายพวกศิลปินไส้แห้ง มีพวกนักคิดที่ไม่มีตังค์เป็นนั่งคิดกันอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ที่มงมาดหมดนะฮะเป็นมงหมาดมานี่เลยมานี่เลยแล้วก็มีโบสถ์อยู่ข้างบนโบสถ์ซาเคอร์สวยงามมากต่อฮะใครจะไปมงหมาดต้องระวังหน่อยนะฮะตอนนี้การเป็นที่รวมตัวของนักล้วงกระเป๋า มันมีแต่นักล้วงกระเป๋าแล้วมันจะล้วงใครอ่ะมันล้วงหมดอ่ะแต่คนไปเยอะไงพวกมงหมาดมันจะเป็นตลาดนัดเป็นอะไรเนี่ยคนก็ต้องไปเดินดูรูปดูอะไรพวกนั้นน่ะมันจะเป็นเนินแห่งเดียวของปารีสโผล่เป็นเนินสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นเนินที่ตอนใครบุกเข้ามาสักคนหนึ่งแล้วนักบวชยอมตายสู้สุดมองไม่ได้เนี่ยเห็นไหมพี่แดงนั่นเป็นเมืองใหม่นั่นเมืองเห็นไหมแยกมันแยกไปเลยไงอยู่นอกเมืองไปเลยเมืองใหม่ก็แยกออกไปส่วนหนึ่งเมืองเก่าก็คืออยู่มันไม่อยู่นอกเมืองนี่คือเขตเมืองเก่านั่นคือเขตเมืองใหม่เขาแยกกันเมืองเก่าจะมีอันเดียวที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือเนี่ยไอเฟลโอ้อยากไปเว้ยแล้วก็อยากไปอีกเนี่ยนี่ๆแล้วต้องไปอากาศนี่เนี่ยนั่งเนี่ยเมียนั่งเนี่ยนั่งดูวิวอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ฟินแล้วเออตอนนั้นผมไปนั่งอยู่แถวไอเฟลฮะพักไอเนี่ยปูแม่นปูแม่นใกล้ๆไม่เจ๋งหรอกเชื่อไหมเดี๋ยวผมคราวหน้าผมเขียนชื่อโรงแรมให้ถ้าเกิดจะอยู่เจ๋งๆหน่อยโฟร์ซีซั่นก็ดีนะกับมาพาซ่าเอเทนนี่ก็ดีอยู่ใกล้ๆโรงแรมผมถูกกว่าแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะไปอาจารย์หมายจะไปก็ไปเนี่ยโฟร์ซีซันกับพาซ่าเอเทนนี่ใช่ละโอเคอยู่จะอยู่ในวิวเนี่ยคือถ้าไปอยู่ไอเฟลเนี่ยถือเหมือนกับไปอยู่แถวบางนกแขกอะรู้จักไหมคืออะไรคืออยู่นอกเมืองไงบางนกแขกอยู่บางปูบางนกแขกประมาณนั้นแหละถ้าเกิดอยากอยู่แบบบรรยากาศชิลอยู่เงี้ยอยู่บ้านพระอาทิตย์อย่างเงี้ยอยู่ถนนพระอาทิตย์อย่างเงี้ยเนี่ยต้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วออกมาเดินกลางคืนมันจะเป็นชิลแล้วก็เห็นไอเฟลไกลๆหน่อยโอเคเนี่ยอะไรเนี่ยโคตรไอภาพไอไม่ใช่
ที่ไหนวะมันแฮมเบอร์เกอร์อ๋อใช่แฮมเบอร์เกอร์ถ่ายให้ดูมีอะไรกินเยอะอ๋อนี่ก็มันจะเดินจากตรงนี้ไปนอร์ทดัมอยู่ติดกันเลยอยู่เป็นช่วงช่วงระหว่างทางเนี่ยก็จะมีร้านขนมเนี่ยพี่เล็กดูดิครับเฮ้ยไปกับผมเตรียมเงินมาสักแสนกว่าสบายมากพี่เล็กไม่ต้องห่วงเงี้ยเหรอคือตอนนี้มีรู้สึกพี่เล็กมีเงินอยู่8ล้านใช่ไหมไม่ใช่โหพี่เล็กรวยขนาดนั้นเลยเหรอฮะเหมือนถึงขายให้หมดเลยได้ใช้ให้หมดเลยไม่ต้องห่วงอีก3ปีรวยเช็ดผมมั่นใจแล้วว่าอะไรอ่ะกินไหมไม่กินหรอกฟังไม่เหอะช่วงนั้นไม่กินนะครับเมื่อนั้นจงอันนี้กำลังซ่อมไม่ใช่ซ่อมอันนี้การนกพิราบอ๋อการนกพิราบใช่นกพิราบมันเข้าไปตลอดเวลาเขาทนไม่ไหวก็เลยต้องการนกพิราบเนี่ยไอ้ลอยๆมันนั่นคือหิมะครับอันนี้เป็นโบสนอตเตอร์ดัมไงไปเลยนอตเตอร์ดัมแล้วนี้ก็เดินจากปารีสมันเดินได้หมดอยู่แล้วไม่เดินก็ขึ้นรถไฟฟ้าจากย่านหนึ่งไปย่านหนึ่งแล้วก็เดินของผมช่วงนี้รู้สึกจะไปเดือนมกราเนี่ยแหละเซลเดสทั้งเมืองโซเดสลดราคาลุยมีโซเดสรู้สึกจะไปช่วงนี้นะคุณผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้จะไปต้นกุมภานะฮะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกสาราว่าการสาราโฮเทลเทอร์ฟิลด์โฮเทลไม่แปลว่าโฮเทลอย่างเดียวนะฮะภาษาปารีสโฮเทลก็คืออาคารหรือตึกที่มีความสำคัญอันนี้ก็คือเหมือนสาราว่าการกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นสาราว่าการปารีสดูสวยมากแล้วข้างหน้าเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยก็จะเปิดไปรันสเก็ตน้ำแข็งคนก็จะมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันหน้าสาราว่าการเมืองเห็นไหมมันชิลใจใช่ตอนนี้รู้สึกฝรั่งเศสหนาวมากดูจากอุณหภูมิที่ตอนนี้มันเข้าหนาวจริงแล้วฮะเข้าหนาวจริงแล้วเพราะงั้นเข้าหนาวจริงยังไงอุณหภูมิมันก็ต้องลงเนี่ยก็ลอยไปวันๆก็ไม่ต้องทำอะไรช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ลอยปิ้วไม่ต้องใช้เงินนะฟรีนะขนมันจากบ้านได้เลยเพราะว่ามันบริการของเมืองอ๋อเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีเนี่ยมีม้าหมุนหน้าสาราว่าการเมืองต้องมีม้าหมุนก็เล่นม้าหมุนเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเกาะนะครับเกาะซิเต้ก็เซ็นเตอร์ก็คืออยู่ใจกลางเมืองเพราะฉะนั้นเราข้ามมาเราจากนี้เราก็จะข้ามเข้าไปอยู่เกาะมันจะเป็นเกาะคล้ายๆเกาะเกล็ดเนี่ยกลางแม่น้ำเซนอย่างเงี้ยแต่บนเกาะนี่ก็จะมีความเจริญมีอาคารไกลๆที่จุดเด่นที่จะไปคือมีหมดเลยพี่เล็กโบสถ์นอตเทดัมก็อยู่ตรงนี้อยู่ในกลางนั้นไอ้ไกลๆนั่นก็คือห้องไอ้แหลมๆนั่นคือห้องที่มารีอังตัวเน็ตโดนขังอยู่อยู่ในคุกก่อนตายก่อนที่จะไปแห่เพราะงั้นจุดเด่นคือทุกอย่างปารีสจุดเด่นมันเยอะพี่เล็กผมไม่จะอธิบายไงเพราะว่าประวัติศาสตร์ปารีสมันยาวแล้วก็ตึกอะไรต่างๆวังเวิงมันเพียบเต็มไปหมดเพราะงั้นไปไหนมันก็เจอจุดเด่นทั้งนั้นความสนุกของมันของการไปเดินเที่ยวก็อยู่ตรงนี้แหละคือเราได้รู้ที่มาที่ไปของดินที่แผ่นดินที่เรากำลังเหยียบอยู่นั่นเองกาซีโร่ซีโร่พอยต์จุดเริ่มต้นของปารีสจะต้องไปดูไอ้ในนะรับดาวินชีก็เขียนถึงไอ้นี่หมดนอตเทอร์ดัมไม่ได้ไม่เคยดูเหรอฮัมแบ็กนอตเทอร์ดัมกับตัวตาก่อยอ่ะตาก่อยที่กลายมาเป็นดาราอยู่ทุกเรื่องปัจจุบันไอ้ตัวที่กลายเป็นปีศาจออกมากลายเป็นปีศาจแล้วบินแต่จริงๆกาก่อยเป็นคนดีนะกาก่อยเป็นปีศาจที่มีไว้เพื่อที่จะป้องกันปีศาจไม่น่ากลัวฮะเพราะว่าปีศาจตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยดูแลเมืองตอนคืนจะบินไปดูแลเมืองกาก่อยรู้จักไหมภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าโดรนอ่ะเหมือนกันน่ะนะฮะเพราะงั้นนอตเทอร์ดัมอันนี้นอตเทอร์ดัมอยู่มันสตอรี่นอตเทอร์ดัมมันยาวมากไปอ่านฮัมแบ็คออฟนอตเทอร์ดัมก่อนหน้านั้นก่อนช่วงปฏิวัติหลังจากกษัตริย์ยุคกษัตริย์เข้าสู่ยุคประธานาธิบดีแล้วนอตเทอร์ดัมก็โดนพวกคนมาขีดเขียนปาหินใส่อะไรเงี้ยจนไอ้คนเขียนฮัมแบ็คออฟนอตเทอร์ดัมก็ทนไม่ได้เขาก็เลยตั้งใจเขียนทำแบบนอตเตอร์ดัมมาพอเขียนจบปุ๊บเนี่ยคนก็เห็นความสำคัญของนอตเตอร์ดัมก็เลยกลับมาใหม่ก็เลยอันนี้เป็นกระจกโรสการ์เด้นบทพวกนี้จะมีโรสการ์เด้นอยู่ตรงกลางนี่จะเป็นเสาค้ำยันเห็นไหมหยุดนิดนึงฮะเห็นเสาค้ำยันไหมคือบทพี่เรียกสร้างสูงๆอย่างเงี้ยมันจะแบกใช่เพราะฉะนั้นนอตเตอร์ดัมเนี่ยจะเป็นบทรุ่นแรกๆที่ใช้เสาค้ำอยู่ข้างนอก4 1 2 3 4ค้ำไม่ให้มันแบกจากกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันต้องทำหลังคาสูงไงฮะเพราะงั้นมันก็เลยแบนต่อฮะเนี่ยมันรายละเอียดอยู่ในหนังสือคุณผู้ชมซื้อไปทั้งสองเล่มนั่นแหละผมไม่สามารถจะนั่งอธิบายได้เพียงแต่ว่าจะบอกให้เลยว่าเดินไปดูเนี่ย
ต้องไปดูตรงไหนในวิดีโอที่ผมแถมพร้อมหนังสือที่มี DVD ทุกเล่มนะฮะก็จะพูดดีกว่านี้เพราะผมไม่มีเด็กบ้ามเดินไปเดินมาเนี่ยเป็นสีสันทำให้รายการเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นไม่งั้นนั่งคุยกันสามคนคนหนึ่งหัวเราะคือไปเขียนป้ายสีเดียวที่เรามีอยู่ในรายการที่ทำมา10ปีแล้วไม่มีปัญญาเปลี่ยนแล้ววันดีเคยรู้จักหงอคงไหมคะหงอคงเป็นลิงอ่ะแต่บินได้ลิงทำไงลิงใช่แล้วสิ่งที่หงอคงทำเนี่ยก็คือเอาไอ้กลมๆเนี่ยมารัดหัวนี่ไงทำให้ดูหงอคงทำแบบนี้นี่ไงจะเป็นเปล่าลิงอ่ะไม่แล้วอ่ะนี่เป็นทำไงเนี่ยนี่นี่หน่อยหน่อยอย่าไปสนใจอันนี้ละถุยดูกัดแค่ตัวสองตัวไม่ตายหรอกภายในก็มีอะไรให้เข้าไปชมไหมอาจารย์นอตเตอร์ดัมเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงมากแต่มันพูดกันตามตรงมันไม่ใช่เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดไงในความคิดผมถ้าผมเกรดแล้วผมให้บีเองมีโบสถ์ความสวยอยู่ข้างนอกบทในอิตาลีบทฝรั่งเศสเป็นบทโกธิกแค่โกธิกยังไงก็ไม่โกธิกมันจะทึมๆดูน่าเกรงขามเจ๋งสุดจะอยู่ที่ก็มีแค่นอตเทอร์ดัมเนี่ยนะถ้าเกิดโกธิกใหญ่กว่านี้ต้องไปดูโคโลนสวยมากแล้วก็โกธิกอีกอย่างนึงที่เขาต้องดูคือกระจกสีกระจกสีเนี่ยต้องไปดูชัดเตอร์ไอ้ข้างๆนอตเทอร์ดัมจริงๆคนชอบดูนอตเทอร์ดัมแต่ข้างๆนอตเทอร์ดัมเดินไปนิดเดียวเนี่ยเรียกว่าแซงชาเปลจะกระจกสีสวยโคตรเป็นแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้แล้วก็เซงชาเปลเนี่ยต้องไปรอคิวนานหน่อยเพราะเขาเปิดให้เข้าทีละชุดก็ไม่ยอมให้เข้าตลอดเขาจะดันเปิดให้เข้าตลอดแต่เซงชาเปลจะต้องเข้าไปทัวร์เพราะว่าข้างในเล็กถ้าเกิดให้เลือกนะผมไปเซงชาเปลมากกว่านอตเทอร์ดัมเลยซ้ำแต่นอตเทอร์ดัมมันเดินผ่านได้ไม่มีอะไรแล้วก็เนี่ยลอสกระจกสีลอสการ์เดนขนาดนอตเทอร์ดัมก็ว่าโอเคแล้วแต่ที่อื่นสวยกว่าแล้วถ้าเกิดอยากดูของจริงต้องไปดูชาร์เตอร์ต้องขับรถจากนี่ไปชั่วโมงเสร็จโคตรสวยจะไปดูแซงชาเปลก่อนแซงชาเปลก็สวยกันนอตเทอร์ดัมแล้วก็ไปดูชาเตอร์นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่8มันเก่ามากพี่เล็กเก่ายนกระจกสีพวกนี้เวลาตอนสงครามเขาต้องถอดออกหมดนะฮะเพราะว่าโดนระเบิดตุ้มเดียวแตกกระจุยเลยแรงอัดของระเบิดซึ่งหวังจะเก็บกระจกไม่หรอกมันไม่หน้าที่พี่เล็กแล้วพวกนี้ของนอตเทอร์ดัมเองดีบางกระจกบางแห่งเนี่ยใหม่ๆบนใหม่ๆไปดูชัดสวยพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดต้องส่องฮะกระจกพวกนี้ถ้าเกิดส่องเขาจะเห็นของเก่าเนี่ยเขาควรจะทำได้โคตรยากเลยพี่เล็กวาดภาพวาดอะไรแล้วสียังไม่เท่ากันเลยบางอันเนี่ยไปดูแบบโมพี่แล้วแต่ที่ต้องไปดูดีๆนะฮะวาดแล้วต้องไปเผาให้มันเป็นกระจกใช่ไหมจ๊ะใช่ต้องวาดกระจกเพราะนี่มันงานชิ้นเดียวเท่านั้นเลยครับกระจกสีถ้าดูดีๆเนี่ยบางงานจะสวยมากนะฮะต้องดูตามที่ของนอตเทอร์ดัมตอนนี้ผมจะไม่ไปชาร์เตอร์กับเซงชาเปลก็เลยถ่ายเยอะหน่อยแต่พอไปเสร็จแล้วก็ก็โอเคอ่ะก็แล้วแต่คนชอบเนี่ยยูโรค่าไอ้นั่นอ่ะเทียนค่าเทียนที่โชว์ชุดอยู่นั่นนะยูโรแล้วกลับบ้านได้นี่ไงเล่นมวยแต่เป็นอ้าวเทียนนอตเตอร์ดามอ่ะเก๊กๆใช่ไหมนี่ขวดที่เขียนนี่เรียบร้อยเอากลับบ้านมาเป็นเครื่องที่ระลึกบ้านผมยังวางอยู่กระปุกเลยจุดแล้วมีหอมกลิ่นหอมไม่มีเอาไม่มีด้วยไม่มีไม่ได้กินบัวเดี๋ยวนี้มันจะมีเทียนหอมเป็นกระปุกคล้ายๆอย่างเงี้ยขายบ้านเราเขาไม่ได้เอาแบบไว้เป็นเทียนหอมก็เอาแบบว่าเป็นเทียนเพื่อที่จะไหว้บูชาแม่มาดอนน่าส่วนบางแห่งในอิตาลีเนี่ยพวกบางแห่งเนี่ยจะเป็นหินอ่อนหมดเลยแต่ของนอตเตอร์ดัมนี่เป็นไม้อ๋อใช่ไม้แกะจะโบสถ์เหมือนกันฮะโบสถ์พวกนี้เหมือนกันเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นประวัติพระเยซูรอบด้านอันนี้เป็นไม้แกะและลงสีแต่ถ้าเกิดเป็นบางแห่งในอิตาลีอย่างมิลานอย่างเงี้ยใช้แกะหินหมดแล้วแต่มันแล้วแต่ที่ส่วนนี้ไอ้เนี่ยส่วนโบสถ์พวกนี้เนี่ยจะสังเกตอย่างนึงก็คือต้องทำให้สูงชะลูดยิ่งสูงยิ่งมากเขาแข่งกันด้วยความสูงความสูงของเนฟของห้องโถงยิ่งสูงเท่าไหร่เท่านั้นครับนอตเทอร์ดัมเนี่ยเขาเวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดอัตราความสูงกับความกว้างอ๋อแคบแต่สูงนี่จะสุดยอดนอตเตอร์ดัมนี่ยังสูงไม่เดินไหนสูงกว่านี้คือโคโลนครับโคตรสูงใช่ๆสูงขึ้นมาเลยพี่นายเคยดูแล้วครับแล้วสูงมากขึ้นกันยังไงฮะต้องขึ้นบันไดกันเขาทำห้างมันไม่เกี่ยวคือความยากคือมันจะแบกมีไม่มีเสาเนี่ยมีไม่มีเสาไงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้ายิงสูงแล้วแคบเนี่ยมันแบกออกจากกันง่ายๆมันแล้วแต่ฟุกของโคโลนนี่มันฟุกยังไงไม่รู้มันทำของบันได
ใช้หินใหญ่มากถือความหนามันจะสำคัญไงถ้าเกิดหินบางหน่อยมันก็แบกง่ายถ้าเกิดหินก้อนหนาหน่อยตรงผนังมันก็คงตัวอยู่ได้เพราะว่าเขาต้องการให้นั่นไงเวลาคนเข้ามาไงไม่ต้องเข้าใจประตูเล็กๆใช่ไหมพอเข้าปุ๊บขึ้นมาเข้าประตูปุ๊บโอ้โหไม่แบบช็อกอ่ะแล้วยิ่งสูงเสียงเวลาเขาสวดมนต์เรื่องของความเชื่อเรื่องอะไรตอนนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของความเชื่อคือเขาต้องการให้คนเชื่อต้องการให้คนตกตะลึงอำนาจในอำนาจของพระเจ้าเพราะงั้นทั้งหมดนี่อยู่ตรงนี้เองทั้งหมดคีย์บทสำคัญสุดก็คือเข้ามาต้องช็อกเวลาสวดนี่เสียงจะก้องกระหึ่มก้องแล้วก็นี่ก็จะสูงจะลูดคือต้องพี่ได้ต้องทำอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่าไม่ใช่ผลงานของมนุษย์และเนี่ยที่สำคัญที่สุดเพราะงั้นโบสถ์อย่างนั้นโคโลนสร้างอยู่600ปี600ปีใช่จริง600ปีสร้างไปเรื่อยๆออกแบบอย่างของที่อิตาลีดูไปดูแบบมิลานไปป่ะไปแล้วเนี่ยดูโมดูโมเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ไอ้นั้นมันเน้นในเรื่องของการแกะสลักจะมีหลายคนนะฮะถ้าคุณผู้ชมต้องไปดูนะฮะบางนักบุญเนี่ยแกะสลักตามโบสถ์นี่จะเกี่ยวข้องอยู่กับพื้นที่บางอันเนี่ยจะเป็นหัวของมีนักบุญคนหนึ่งที่ถือหัวคนนั้นก็คือโดนฆ่าที่มงหมาดเพราะว่าโดนโรมันจับโรมันบอกให้เลิกนับถือพระเจ้าแต่นักบุญคนนั้นไม่ยอมก็โดนตัดหัวที่มงหมาดนักบุญซาเคอร์ก็เลยสร้างโบสถ์ที่ซาเคอร์ที่เราดูเสร็จแล้วก็นักบุญก็อยู่นี้อีกอันนึงที่ต้องหาให้เจอก็คือโจนออฟอาร์คก็อยู่ในเนี้ยตรงไหนไม่บอกงานหนังสือซึ่งหนังสือส่วนตัวนี้เนี่ยดึกๆจะบินได้กากอยที่อาจารย์บอกใช่กากอยเฝ้ามุมหยุดนิดนึงฮะเป็นจุดเด่นของโบสถ์นอร์ทดัมเลยกากอยแล้วก็จะมีรางน้ำเป็นรางน้ำแต่ต้องเขาทำหัวรางน้ำเป็นกากอยพอดีดูเห็นไหมดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆตัวขึ้นไปได้เลยนะพี่เด็กขึ้นไปได้ขึ้นไปบนหลังคาได้นะฮะขึ้นเขาจ่ายตังค์ไงอ๋อถ้ามีตังค์ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นอ่ะอันนี้ตังค์ก็จะขึ้นไปโอ้สูงอาจารย์ก็เดินขึ้นไปก็พอสมควรแล้วน้องเนี่ยไม่ใช่ได้แต่ก็ขึ้นไปโดนเยินเดินบนยอดโบสถ์นอร์ทดัมสักครั้งในชีวิตแพงไหมอาจารย์กี่ปอนด์ไอ้กี่ยูโรจำไม่ได้ฮะนานแล้วเมื่อกี้ยูโรหรอกเพราะว่าเราใช้ขาเราเดินขึ้นไปขึ้นบันไดใช่ถูกไม่มีลิฟต์ครับต่อไปหน้าไปครับหน้าไปอะไรมุมกาแฟอ๋อนี่ตรงมุมนี้ไงเนี่ยนั่งแล้วจิบกาแฟแล้วก็มองโบสถ์แต่มุมนี้เนี่ยจะมองไปเห็นไหมโอ้ขาวเลยข้างนอกไม่ได้ดูแต่ความขาวอย่างเดียวมองเห็นโบสถ์ใช่ไหมนั่นซุปเปอร์อร่อยอ่ะซุปวันเดียวกินกันไปตายโขงปัญหาที่เรามากินที่นี่เพราะว่าห้องน้ำอ๋อต้องอาศัยห้องน้ำใช่ยุโรปนี่ตัวปัญหาคือห้องน้ำแต่ญี่ปุ่นเยอะเลยญี่ปุ่นมันต้องมีห้องน้ำทุกที่ยุโรปมันใช่ยุโรปเอ้ยญี่ปุ่นยังมีสาธารณะมีห้างสรรพสินค้ามีอะไรในเขาได้หมดไม่ต้องเสียไอ้นี่ไม่ได้นะยุโรปนี่ยากมากเลยผมก็เลยไม่ต้องมากินข้าวที่นี่เพราะว่าดีวิวดีอันนี้มันนานแล้วนี่แต่อย่างที่ผมไปล่าสุดนี่มันเริ่มมีห้องน้ำสาธารณะที่เป็นตู้ใช่ไหมที่เป็นตู้ก็คงโดนด่าหรือไม่ก็เหม็นที่เข้าไปแล้วมันไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอย่างเดียวแต่ถ้าขืนไปออกเข้าแล้วไม่ออกตามเวลาที่กำหนดอยู่นิดนึงเนี่ยมันฉีดไปทั้งห้องเลยอันนี้อะไรฮะอร่อยร้านนี้เนี่ยยังอยู่ที่เดิมมันไม่มีวันเจ๊งเลยเพราะมันอยู่หัวมุมพอดีเลยคุณผู้ชมข้ามสะพานจากนอร์ทเดอร์ดามข้ามสะพานมาตรงหัวมุมจะเจอร้านนี้แน่นอนร้านนี้อย่าขายซุปนี่ซุปไม่แน่นซุปอะไรวะมะเขือเทศซุปหัวหอมไอ้ที่พี่ได้เขียนอยู่นึกไม่ใช่มะเขือเทศคือชีสโอ้ยกินก็เป็นไม่ต้องสั่งที่แรกสั่งซุปก่อนจะกินซุปก่อนแล้วกินข้าวเจอซุปไปเดียวนอนช็อกน่ากินหอมคุณแผ่นขนมปังชิ้นหนาที่แรกด้วยแรกนี่มันไม่ใช่เทียบกับถ้วยกาแฟมาเป็นโอ่งอะต่อครับต่อจะจบแล้วพร้อมกับน้ำแร่น้ำเปล่าน้ำแร่แพงต้องพยายามสั่งดิ้งกิ้งวอเตอร์พยายามเอาน้ำก๊อกมาให้กินให้ได้ร้านนี้มีดิ้งกิ้งวอเตอร์ไม่ต้องเสียค่าน้ำไม่นั่นงั้นจริงไปแล้วแล้วก็นั่งไปเห็นไหมแล้วก็ชมวิวโบสถ์นอร์ทดัมไปสบายตรงนี้ก็จะมีของขายตรงริมถนนข้างโบสถ์ริมแม่น้ำเซนเพราะโบสถ์อยู่บนเกาะใช่ไหมฮะผมบอกไปแล้วริมแม่น้ำเซนก็จะมีของขายแล้วก็ไปเดินดูภาพวาดเลยพวกนี้ภาพนะฮะก็เป็นพวกภาพปลอมไม่เท่าไรแล้วภาพวาดวาดเองบ้างสองตัวนั่นแหละหยุดนิดนึงครับเนี่ยนะตัวปัญหาอ๋อที่ลูกดาวเห็นเนี่ยเห็นไหมมุมนั่นน่ะเห็นเด็กสองคนเด็กสองคนไม่ใช่เด็กเก่งการประเทศอ๋อดาวเห็นที่นี่แล้วดาวก็บอกชอบมากแล้วดาวก็ตามหากวดจะเจอ8ปี
ภาพจริงๆใช่ไหมอาจารย์ภาพจริงภาพนี่เป็นภาพของราฟาเอลและดาวชอบราฟาเอลมากเพราะงั้นดาวตามหาภาพราฟาเอลหมดอันนี้เนี่ยหาไม่เจอท้ายสุดถึงไปรู้ว่ามันอยู่ที่เดรสเดนอยู่ในเยอรมันแล้วก็ตามไปดูที่ในพิพิธภัณฑ์ในเดรสเดนสร้างความลำบากให้ผมมากต่อฮะมีงานข้างหน้าเป็นของแวนโก้ฮะแวนโก้ผมจำได้หมดแล้วที่ไงคุณผู้ชมให้ผมชี้ก็ได้ผมจะบอกได้เลยอยู่ที่ไหนผมใช้เวลา10ปีในการตามหาดูภาพตามที่ต่างๆชีวิตมันช่างลำบากนะนี่ครับฟิกมีเรื่องเรื่องเลยอันนี้เข้าไปโซนอะไรกันแน่ดูที่ไหนยังไม่รู้ยังดูไม่ออกเลยคือมันพยายามดูอยู่ว่าอันนี้โซนห้ามจูงเด็กไปกี่ทีก็งงคือห้ามปล่อยเด็กใช่ไหมห้ามจูงเด็กแล้วให้เด็กไปไหนให้เด็กวิ่งเองรถเหยียบพอดีไม่หรอกผมไปสามสี่ทีผมก็ต้องไปเดือบ้านให้ท่านจูงเด็กคือผมไปปารีสซีไรผมก็ต้องไปที่นอร์ทดัมนะบางมีครั้งหนึ่งไปนอนอยู่โรงแรมอยู่ข้างๆนอร์ทดัมด้วยซ้ำนี่จูงเด็กได้DVD ในที่ถามกันหนังสือรายละเอียดเยอะมากเลยฮะหมดเวลาแล้วใช่ไหมยังอีก5นาทีครับอ๋อเหรออ้าวอีกแค่นี้แน่ๆๆๆๆที่บอกที่ว่าดูแซงชาเปลใช่อันนี้แคบแต่สูงเหมือนกันตอนนี้เขามันดันไปอยู่ในกองทัพคล้ายๆกับเขาที่อะไรวะที่มีปืนใหญ่เยอะๆตรงนี้คาราโฮมเออประมาณนั้นน่ะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของเออมันบทมันดันไปอยู่ข้างในแต่ไหนต้องตรวจตอนเข้าต้องมีการตรวจอะไรกันเยอะหน่อยแล้วก็ต้องซื้อคิวต่อคิวนะสมัยผมไปยังไม่ค่อยผมไปเดือนกุมภาพันธ์ไงฮะหนาวมากเพราะงั้นก็เลยไม่มีคิวถ้าเกิดไปช่วงหน้าร้อนนี่ไม่ต้องคิดเข้าเลยครับอีกครั้งกลับไปจะไปโอ้โหพี่คิวล่อไป10โมงคิวเข้า3โมงเสียเวลาวันนึงเลยจ้ะไปวันด้วยโอ้โหมีบัตรคิวไว้ให้ใช้วันพรุ่งนี้ได้ไม่รู้เหมือนจะจำไม่ได้จำไม่ได้เห็นไหมเนี่ยข้างในสวยมากเลยนี่มุดขึ้นมา2ชั้นนะฮะเข้าข้างล่างก่อนแล้วมุดขึ้นมาข้างบนพอมุดขึ้นมุดอันนี้ข้างล่างโบสถ์นี่เป็นโบสถ์2ชั้นแปลกมากเข้ามาข้างล่างจะเตี้ยๆจะได้ขึ้นกระไดขึ้นไปเห็นไหมครับกระไดกับข้างล่างเมื่อกี้เป็นภาพข้างล่างนะฮะโบสถ์อยู่ข้างล่างเข้ามาปุ๊บจะเข้าโบสถ์ชั้นล่างก่อนพอเข้าชั้นล่างเสร็จแล้วก็เดินขึ้นกระไดวนขึ้นมาข้างบนพอวนขึ้นมาก็จะโผล่ขึ้นมาที่นี่ข้างในของจริงสวยมากนะฮะคือแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมเป็นกระจกสีหมดเลยสองด้านแคบกระจกสีใครชอบแนวนี้เนี่ยต้องไปดูต้องไปปัญหาคือไอ้เนี่ยเห็นไหมไอ้แผ่นไม้นั่นแหละที่มันบางอยู่เออมันดันซอฟคือตัวนี้เสร็จแล้วปันนี้เสร็จแล้วแต่ตอนปันนี้ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะมากกำลังพยายามจะตั้งสมาธิในการหาทางบุกเข้าไปเพราะงั้นก็เลยได้ด้านเดียวแต่อีกฝั่งหนึ่งสวยวีมันมีสองฝั่งไงครับยาวแล้วก็มีข้างหลังกับข้างหน้าไอ้ข้างหน้าเนี่ยดันซอฟพวกนี้มันรอดสงครามมาได้ไงเก็บหมดไงอะไรวะฟังเลยว่ะสงครามใหญ่ๆนี่มันเลื้อออกหมดเลยถอดกระจกหมดกระจกพวกนี้ต้องถอดเก็บหมดนะสงครามไม่ได้เลยเพราะว่าทิ้งระเบิดตุ้มเดียวไกลๆแรงสะเทือนกระจกแตกหมดพอเริ่มสงครามเขาเก็บแล้วของในพิพิธภัณฑ์พวกนี้พอเริ่มสงครามทั้งหมดเนี่ยเวลาคุณจะทำสงครามเขาต้องเก็บเลยของในรูปของอะไรก็ต้องเก็บหมดฮะเขาไม่ทิ้งไว้ข้างนอกแบบในหนังเรื่องนั้นเลยใช่ไหมทุกอย่างเก็บหมดก็อย่างในเยอรมันก็เก็บในเยอรมันพอทำสงครามปุ๊บก็เริ่มเก็บออกไปนั่นเก็บไปในถ้ำในออสเตรียเพราะที่เขาไปตามแล้วตอนหลังเก็บกลับมาแล้วมาไม่ครบเนี่ยเขาไปตามหากันโอเคแล้วสตอรี่ยาวจบกันที่ภาพนี้ครับโอ้ยชอบสวยมากอยากไปว่ะปิ้งโอ้ยลืมโฆษณาเกษตรแฟร์จบไปแล้วจบแล้วจบแล้วตั้งแต่ทิศก่อนหน้านู้นแล้วบอยให้บอยตัดเข้าไปได้ไหมตัดตอนนี้เข้าไปตอนนั้นได้แล้วเอาละประมงซีฟู้ดนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับพรอมจากวันนี้พี่เล็กตั้งหนังสือนะฮะอย่างที่บอกเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวปารีสใครอยากจะไปปารีสนะฮะอ่านได้ในหนังสือที่มีชื่อว่าภาพหวานใจไปปารีสเล่ม1เล่ม2นะฮะของอาจารย์ธรรวมไปถึงถ้าอยากอ่านผลงานเล่มล่าสุดแต่เป็นการรวมเล่มนะฮะที่ชื่อว่า101ปลาทะเลไทยเมื่อก่อนนี้ดังมากตอนนี้ปัจจุบันก็ดังล่าสุดยังดังอยู่เพราะมันหมดแล้วมันดังเหรอก็หมดเล่มสุดท้ายก็หมดเลยพอบอกว่าหมดแล้วก็
รีบจองหมดเลยปุ๊บก็เก็บเข้าสต็อกพวกเปิดกินกันกระจายน้ำท่วมด้วยนี่ขายกระจายเอามาเป็นเล่มนี้ฮะเมื่อก่อนนี้มี3เล่มนะฮะปลาทะเล1 2 3ถ้ายังจำกันได้ช่วงนั้นเป็นหนังสือที่โด่งดังมากเพราะว่าไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนนะฮะตอนนี้เอามารวมเล่มเป็นเล่มนี้101ปลาทะเลไทยทำไมต้อง101ไปหาคำตอบได้นะฮะก็ติดตามได้ปกติราคาเล่มละ650บาทรู้ไหมทำไมต้อง101ผมไม่ค่อยเลือกไงทำไมอ่ะก็บอกไปแล้วไงเหมือนกับไอ้หมาใจจุดอ่ะเพราะตอนนั้นดูดาเมเชียนก็รู้สึกว่าคนคือเรื่องเงินเนี่ยมันต้องเป็นพวก99อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดพวกอะไรที่เป็นของรู้ให้รู้สึกเยอะๆมันต้องเกิดมา1ถ้าบอก100มันก็ยังนั่นเกินมา1มาจากไหนน้องเอ้ยปลาแค่100ตัวก็เขียนก็จะอ้วกแตกเลยเขียนพันตัวงานทั้งชีวิตที่ไม่จบไปได้แล้วโอเคนะหมดเวลาเอายืนเตรียมตัวบ๊ายบายคุณผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายทุกคนใครที่สนใจหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นพาหวันใจไปปารีสหรือแม้กระทั่ง101ปลาทะเลไทยนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่082 782 8353แล้วก็082 782 8356ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเกษตรชนะเสรีชัยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ถอนธำรงนาวาสวัสดิ์และน้องคนดีเด็กหญิงกาญจนกชนะเสรีชัยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ